ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างระหว่างไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019กับไข้หวัดใหญ่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลไวรัสโคโรนากับไข้หวัดเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเหมือนกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันอาการก็คล้ายๆกันเลยจะมีไข้ต่ำๆถึงไข้สูงปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไอเจ็บคอมีเสมหะมีน้ำมูกเป็นได้เหมือนกันหมดเลยครับถ้ามีอาการรุนแรงก็อาจจะมีอาการทางปอดเป็นปอดบวมปอดอักเสบก็มีไอมีเหนื่อยหอบขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ต้องมาตรวจครับถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจมีอุปกรณ์มีแล็บในการตรวจที่ง่ายแล้วก็รู้ผลทันทีส่วนโคโรนาไวรัสเนี่ยจะต้องตรวจวิธีพิเศษต้องเอาพวกน้ำมูกเอาสารคัดหลั่งอะไรเนี่ยไปส่งที่ห้องแล็บพิเศษแต่ว่าหลักๆอาจจะต้องคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยก่อนต้องเข้าข่ายที่สงสัยว่าจะเป็นโคโรนา2019อย่างแรกเป็นคนที่มีประวัติเดินทางมาจากแหล่งระบาดคือเมืองจีนเนี่ยแล้วมีไข้มาเนี่ยอาจจะต้องสงสัยโรคนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไข้อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปที่แหล่งระบาดนะครับจะสงสัยได้ในกรณีที่ว่ามีประวัติไปสัมผัสโดยตรงใกล้ชิดกับคนป่วยที่มาจากแหล่งระบาดแล้วความอันตรายแตกต่างกันไหมครับถ้าเทียบอัตราตายนะครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมีอัตราตายณปัจจุบันตอนนี้ที่มีรายงานกันอยู่ประมาณสัก 2-4% ก็คือป่วย100คนอาจจะมีคนเสียชีวิตจากโรคเนี้ยอยู่ประมาณ 2-4 คนแต่ว่าถ้าเทียบกับเพื่อนพี่น้องของโคโรนาไวรัสก็จะมีซาที่ระบาดไปเมื่อสัก10กว่าปีก่อนหรือเป็นเมอร์สโควีที่ระบาดตะวันออกกลางพวกนั้นเนี่ยมีอัตราตายสูงกว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เยอะเลยครับพวกนั้นอัตราตายเนี่ยอยู่ประมาณ 10-30% ได้แล้วก็กลุ่มที่เสียชีวิตที่มีรายงานทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้คือโคโรนาไข้หวัดใหญ่ก็คล้ายๆกันครับคนเสียชีวิตเป็นได้ครับแต่ว่าคนเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีโรคประจำตัวเหมือนกันวิธีรักษาล่ะครับถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมียาที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่เฉพาะเลยทำให้อัตราการตายน้อยโคโรนาเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้รักษาเฉพาะกับโรคนี้นั้นรักษาตามอาการเป็นไข้ก็กินยาลดไข้ถ้ามีน้ำมูกมีไอมีจามก็ทานยาลดน้ำมูกแก้ไออะไรตามปกติครับทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันปกติเชื้อไวรัสเนี่ยร่างกายจะจัดการกับมันได้เองหายเองได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงคนปกติเนี่ยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยติดโคโรนาเนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีน้อยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขากลัวกันก็คือกลัวว่าพอติดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแหล่งเพาะโรคแล้วก็กระจายโรคไปสู่คนอื่นผู้ป่วยที่หายแล้วจะกลับมาเป็นซ้ำได้ไหมครับไข้หวัดใหญ่ที่กลับมาเป็นได้ครับเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยปกติมีการกลายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอยู่เรื่อยอยู่แล้วเราติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ปีนี้เป็น A ปีหน้าอาจจะเป็น B ก็เป็นไปได้ครับโคโรนาเนี่ยเขาดิโรคมันเพิ่งมาเนาะครับก็ยังไม่มีรายงานเหมือนกันก็ยังไงแต่สิ่งที่แพทย์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์พบเนี่ยก็คือว่าคนที่ป่วยด้วยโคโรนาหายแล้วเจาะเลือดเช็คดูเนี่ยพบว่ามีภูมิต้านทานต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์นี้ยังไม่มีรายงานว่าคนกลุ่มนี้ที่หายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นใหม่แต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่ว่าจะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือไข้หวัดใหญ่วิธีป้องกันไม่ต่างกันเลยครับวิธีป้องกันเหมือนกันเลยครับก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือรักษาสุขอนามัยให้ดีใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงกันเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดถ้าไม่จำเป็นต่างกันนิดนึงตรงไข้หวัดใหญ่มีแนะนำให้ฉีดวัคซีนแต่โคโรนาไวรัสเนี่ยยังไม่มีวัคซีนรับมือโรคภัยอย่างไม่ตระหนกและไม่ประมาทนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์